มีโพสต์ที่ตั้งในกลุ่มของ TAF นะครับก็มีคำถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยควรจะมีขีปนาวุธโจมตีไหมเราก็ยกตัวอย่างว่าในประเทศบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีขีปนาวุธโจมตีใช้งานอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้ก่อนจะตอบคำถามเนี่ยเราอาจจะต้องลองมาดูกันก่อนว่าใครมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศเนี่ยตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลแล้วก็เท่าที่มีการเปิดเผยมาก็มีเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นที่มีขีปนาวุธประจำการก็คือเมียนมาแล้วก็เวียดนามนั่นเองครับโดยเวียดนามมีสกัดซึ่งประจำการมานานตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วส่วนพม่าเนี่ยมีสกัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นH25นะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธที่จัดหามาจากเกาหลีเหนือโดยH25เนี่ยเป็นขีปนาวุธที่ดัดแปลงแล้วก็ลอกแบบมาจากสกัดของรัสเซียแล้วก็ถ้าข้อมูลไม่คาดเคลื่อนก็น่าจะมีทั้งH25แล้วก็H26ซึ่งมีระยะยิงไกล300แล้วก็700กิโลเมตรตามลำดับนอกจากนั้นยังมีข่าวลือที่วนไปวนมาในอินเทอร์เน็ตมาหลายปีแล้วว่าพม่ามีแนวคิดที่จะจัดหาอิสคันดาร์จากรัสเซียนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันมากไปกว่าข่าวลือที่ปรากฏอันนี้ก็เป็นขีปนาวุธที่เราถือว่าเป็นขีปนาวุธจริงๆซึ่งในประเทศอาเซียนก็มีอยู่แค่2ประเทศมีหลายท่านถามว่าสำหรับจรวดไร้ลำกล้องที่หลายประเทศมีเนี่ยตรงนี้เราจะไม่จัดเป็นขีปนาวุธในลักษณะนี้นะครับก็คือจัดเป็นจรวดไร้ลำกล้องนั่นเองซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าคล้ายๆกับ DTI-1 หรือ DTI-1G ของประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีระยะยิงไกล100กว่ากิโลนะครับก็คือว่า DTI-1 เนี่ยมีระยะยิงไกลราวๆ180กิโลเมตรแล้วก็ DTI-1G ซึ่งเป็นรุ่นนำวิถีเนี่ยมีระยะยิงไกลราวๆ150กิโลเมตรแต่ทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นจรวดไร้ลำกล้องเท่านั้นเองนะครับซึ่งลักษณะจากการใช้งานเนี่ยจะแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอำนาจการทำลายล้างนะครับเพราะว่าอย่างจรวดไร้ลำกล้องเนี่ยจะมีอำนาจการทำลายล้างเนี่ยน้อยกว่าขีปนาวุธค่อนข้างมากที่ผ่านมานะครับเคยมีข่าวว่ากองทัพบกไทยเนี่ยให้ความสนใจจัดหา M142 HIMARS นะครับแล้วก็น่าจะจัดหามาพร้อมกับMGM-140 ATACOM หรือว่า Army Tactical Missile นั่นเองนะครับโดย Army Tactical Missile เนี่ยมีระยะยิงไกลราวๆ300กิโลเมตรนะครับซึ่งระยะยิงไกลราวๆ300กิโลเมตรเนี่ยเป็นระยะยิงไกลที่ถูกกำหนดไว้เป็นระยะยิงไกลที่สุดของMissile Technology Control Regime นะครับซึ่งแม้ว่าสนธิสัญญาเนี่ยเราเรียกย่อว่า MTCR ซึ่งสนธิสัญญาเนี่ยเราไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาแต่ว่าการจัดหาอาวุธทั้งหลายของประเทศไทยเนี่ยมักจะอ้างอิงระยะยิงไกลสุดที่ถูกควบคุมไว้ใน MTCR นี้ก็คือ300กิโลเมตรนั่นเองคราวนี้ก็กลับมาสู่คำถามที่ว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีจรวดแบบนี้หรือไม่นะครับหรือมีขีปนาวุธแบบนี้หรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีกองพัน1กองพันที่เป็นกองพันจรวดแล้วใช้จรวดโดยเฉพาะก็คือกองพันทหารปืนใหญ่ที่711ซึ่งโดยแนวคิดแล้วเนี่ยในกองพันนี้3กองร้อยก็จะแบ่งกองร้อยตามระยะยิงของจรวดก็เป็นใกล้กลางไกลนั่นเองครับซึ่งไกลของกองทัพบกไทยเนี่ยก็คือไกลไม่เกิน300กิโลเมตรก็คือว่าใกล้ก็จะเป็นจรวดพวก SR4 หรือว่าType 85นะครับที่ติดจรวด130มิลลิเมตรหรือว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีการปรับปรุงก็คือปรับปรุงไปติดจรวด122มิลลิเมตรซึ่งก็คือ DTI-2 นั่นเองหรือว่าระยะกลางเนี่ยก็จะเป็นจรวด DTI-1 แล้วก็ DTI-1G ซึ่งตอนนี้มีประจำการอยู่ราวๆ 4-5 ระบบนะฮะแล้วก็ระยะไกลเนี่ยยังไม่มีประจำการเราก็อาจจะพูดได้ว่ากองพันจรวดของกองทัพบกไทยเนี่ยยังไม่สมบูรณ์มากนักถ้าจะจัดหาจรวดที่มีระยะไกลกว่านั้นก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาก็คือว่าอย่าไปเลือกจรวดของรัสเซียซึ่งจริงๆจรวดของรัสเซียเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเช่นอิสคันดาร์ที่เราเห็นผลงานในสงครามระหว่างอาร์เมเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจานถ้าไม่อยากมีปัญหาก็คือว่าซื้อของสหรัฐอเมริกาไปเลยก็คือว่าทำตามแผนเดิมก็คืออาทาคอมนะครับคือการจัดหา M142 HIMARS พร้อมกับอาทาคอม3ชุดยิงแค่นั้นพอหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะไปจัดหาจรวดจากอิสราเอลซึ่งเราอาจจะเห็นจรวดของอิสราเอลเนี่ยถูกใช้งานในสงครามระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานมาก่อนอย่างที่หลายๆท่านน่าจะชอบกันก็คือว่าลอร่านั่นเองซึ่งแต่ว่า
ลอร่าเนี่ยมีระยะยิงไกลถึง400กิโลเมตรซึ่งอาจจะมากจากข้อจำกัดที่กองทัพบกของเราเนี่ยตั้งเอาไว้อาจจะต้องลดสเปคลงมาเป็นราวๆ Predator Hawk ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีใช้งานแล้วก็มีเสนอขายเช่นกันซึ่งสามารถยิงจากแท่นยิงลิงก์นะครับซึ่งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่า DTI เนี่ยได้ซื้อเทคโนโลยีจากเอลบิทมาเพื่อทำการพัฒนาก็น่าจะเป็นไปได้คราวนี้ไม่ว่าจะจัดหาจรวดแบบไหนหรือว่าจะมีโครงการจัดหาหรือไม่เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านทราบว่ากองทัพบกไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีโครงการอยากจะได้จรวดแบบนี้แล้วมาไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีแล้วแต่ว่ายังทำไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันต้องใช้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็กองทัพบกเนี่ยยังมีโครงการอื่นแล้วก็มีความขาดแคลนด้านอื่นที่ต้องจัดหาแล้วก็ต้องทดแทนซึ่งจะว่าไปเนี่ยมันสำคัญกว่าการจัดหาขีปนาวุธแบบนี้มากเช่นถ้าพูดง่ายๆคือว่าการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ทดแทนฮิวอี้นะครับซึ่งมีจำนวนเฮลิคอปเตอร์ที่ต้องแทนเนี่ยหลายสิบลำหรือว่าการจัดหายานเกราะหรือว่ารถถังใหม่ที่มาทดแทนยานเกราะรถถังเนี่ยที่ใช้งานมานานมากแล้วแล้วก็ต้องปลดประจำการไปการจัดหาอาวุธแบบนี้ซึ่งเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์เนี่ยแน่นอนจัดหามาแทบจะไม่ได้ใช้ถ้าไม่มีสงครามเต็มรูปแบบจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นกองทัพบกทุกวันนี้เราอาจจะต้องมุ่งเน้นการจัดหาอาวุธที่น่าจะได้ใช้มากกว่าแล้วก็ถ้ามีงบประมาณเหลือจริงๆหรือว่ามีสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณได้เนี่ยก็อาจจะค่อยๆมามองอีกทีนึงแต่ว่าในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากที่กองทัพบกจะจัดหาแต่ถึงที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะจัดหาขีปนาวุธแบบนี้มาใช้งานได้นะครับเราก็ยังมีตัวเลือกอื่นนะครับเช่นการจัดหาจรวดร่อนมาติดตั้งกับเครื่องบินรบซึ่งสามารถทดแทนกันได้บ้างนะครับโอเคละแน่นอนว่าอนุภาพการทำลายล้างของจรวดร่อนเนี่ยยังไม่เท่ากับขีปนาวุธแน่ๆแต่ว่าการใช้งานในส่วนของระยะยิงแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยก็ยังพอทดแทนกันได้มากที่สำคัญก็คือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแน่นอนเพราะว่าระบบจรวดภาคพื้นดินเนี่ยต้องเซตอัพระบบสนับสนุนและก็ระบบยิงใหม่ทั้งหมดส่วนการซื้อจรวดร่อนเนี่ยเราสามารถซื้อจรวดร่อนที่ติดตั้งกับเครื่องบินรบที่เรามีใช้งานอยู่แล้วได้ครับผม